ศึกหยุดสถิติไม่ชนะปาร์คฮังซอเฉือนเวียดนามกุมความได้เปรียบช้างศึกทีมชาติไทยหยุดสถิติไม่ชนะเวียดนามลูกทีมของปาร์คฮังซอไว้แค่6นัดในทุกรายการด้วยการบดเอาชนะนิ่งเท้านัดแรกตัดเชือกซูซูกิครับ2020ช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศนัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ซูซูกิครับ2020ที่เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่23ธันวาคมพบกับดาวทองเวียดนามเจ้าของแชมป์เก่าฟุตบอลรายการนี้เริ่มครึ่งแรกทีมชาติไทยเปิดหน้าบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกขณะที่เวียดนามเน้นการตั้งรับเพื่อหาโอกาสโต้กลับเร็วนาที14เวียดนามได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกริมเส้นเล่นสั้นไปหน้าประด้ายิงจากแถว2แต่บอลติดกองหลังไทยเคลียร์มาเข้าทางธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจ่ายให้ชนาธิปสงกระสินหลุดเดี่ยวผู้รักษาประตูเวียดนามจะออกมาเตะสกัดบอลกระดอนตัวชนาธิปเข้าประตูให้ไทยขึ้นนำ 1-0 กวินขอซิวแชมป์ซูซูกิครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อต่อสู้กับโรคร้ายหลังจากนั้นเวียดนามต้องหันมาเล่นเกมรุกมากขึ้นเพื่อตามตีเสมอแต่ว่ากระทั่งนาที23ทีมชาติไทยสร้างเกมรุกอย่างไหลลื่นจากการต่อบอลของธีรศิลป์แดงดาให้ชนาธิปก่อนที่ชนาธิปจะส่งต่อให้สารัตอยู่เย็นจ่ายกลับคืนให้ชนาธิปได้ยิงเล่นทางโล่งโล่งเสียบโคนเสาพาทับช้างศึกหนีห่าง 2-0 เป็นประที่2ของชนาธิปในทัวร์นาเมนต์นี้เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายเวียดนามได้โอกาสลุ้นประตูตีไข่แตกจากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษเวียนควงให้รับหน้าที่ปั่นโค้งบอลผ่านมือชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยไปแล้วแต่บอลพุ่งชนเสากระดอนออกไปก่อนจะจบครึ่งด้วยการที่ไทยยังนำอยู่ 2-0 ครึ่งหลังไทยปรับทัพทันทีด้วยการส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์ลงเล่นแทนธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเพื่อช่วยตัดบอลในแดนกลางโดยรูปเกมส่วนใหญ่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่ยังไม่มีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มมากนักผ่าน1ชั่วโมงเวียดนามเริ่มสร้างโอกาสให้ตัวเองบ่อยครั้งโดยเฉพาะการยิงไกลของเหวียนกวงไฮบอลพุ่งผ่านมือชัดชัยบุตรพรมไปแล้วแต่ชนคานกระดอนออกมาก่อนที่กองหลังไทยจะช่วยสกัดทิ้งได้ทันเวลานาที80เหวียนกวงให้จ่ายให้ฟานวันลุกหลุดเข้าไปยิงในกรอบบอลหลุดกรอบออกหลังนาที82ทีมชาติไทยได้ลูกโทษที่จุดโทษจากการที่สุภชัยใจเด็ดกองหน้าตัวสำรองไทยโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ชนาธิปสงกระสินจะรับหน้าที่สังหารที่กลับยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูเวียดนามพลาดทิ้งห่าง 3-0อย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าเวียดนามจะพยายามเร่งเกมรุกอย่างหนักแต่จอดเกมรับทีมชาติไทยไม่เข้าทำให้ครบ90นาทีทีมชาติไทยบดเอาชนะเวียดนาม 2-0หยุดสถิติไม่ชนะเวียดนามในยุคการคุมทีมของปาร์คฮังซอเอาไว้ที่6นัดในทุกรายการและทุกรุ่นอายุได้สำเร็จพร้อมคุมความได้เปรียบไว้ก่อนเจอกันนัดที่2วันที่26ธันวาคม หม่ำเผยเหตุหน่งผอมกระทันหันจนคนห่วงแจ็คเปเป็นหมื่นตอบแทนบุญคุณผอมลงมากแบบผิดหูผิดตาหม่ำเผยเหตุหน่งผอมจนคนห่วงแจ็คแฟนฉันเปเป็นหมื่นขอตอบแทนบุญคุณหลังมีคนเห็นภาพหน่งช้าๆผ่านอินสตาแกรมดูผอมลงมากแบบผิดหูผิดตาจนเข้าไปคอมเมนต์ถามไทยด้วยความเป็นห่วงว่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าล่าสุดหม่ำจกมกพี่ใหญ่แก๊งสามชาเผยสาเหตุที่ทำให้หน่งผอมลงแบบผิดหูผิดตาว่ามีอยู่แค่2 อย่างคืองานเยอะและอีกอย่างคือเกมเมียจับได้น่าจะเป็นอันหลังคิดมากส่วนที่หลายๆคนสงสัยว่าหน่งป่วยหรือเปล่าหม่ำยืนยันว่าไม่ได้ป่วยงานเยอะมากกว่าทั้งธุรกิจกาแฟ
ร้านบะหมี่หน่งแล้วก็ธุรกิจใหม่ล่าสุดซาลาเปาชูศักดิ์ที่กำลังขายดีมากในช่วงนี้ก็ได้เจอหน่งล่าสุดช่วงที่ไปรีวิวกาแฟของหน่งอย่างวันพ่อที่ผ่านมาหน่งเองก็โทรมาสวัสดีวันพ่อแถมตอนนี้หน่งก็กำลังจะทำเพลงใหม่ชื่อเพลงสอยอสายยืนเป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดอีกด้วยหม่ำยังบอกว่าน่าจะเกมมากกว่าเมียจับได้คาหนังคาเขาคิดเยอะไม่ได้ไปหาเขาก็เลยผอมลงคิดเยอะโดยหม่ำยังร้องเพลงไม่มีเวลาไปหาน้อยของหยอดรักสลักใจแซวหน่งอีกด้วยขณะที่แจ็คแฟนฉันก็เผยคลิปขอของดารา EP 0.28 หน่งมาอีกแววแววแจ็คเปเป็นหมื่นบุกไปร้านซาลาเปาหน่งเหมาซาลาเปาแจกลูกค้าโดยแจ็คเปเป็นหมื่นขอตอบแทนบุญคุณขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีแจ็คแฟนฉันแทบไม่รอดหมอปลาบุกโรงเฮียนต้องถอยจอดทุกสารปู่นาคาเห็นหวยปึกใหญ่น้ำหูน้ำตาไหลหมอปลาต้องถอยเอาตัวแทบไม่รอดหมอปลาบุกโรงงานเฮียนสุดท้ายต้องถอยอ้วกหนักแทบทุกจุดนักข่าวก็เจอจอดทุกสารปู่นาคาฝันถึงหวยปึกใหญ่จากกรณีโรงงานทำถุงมือยังที่พระประแดงสมุทรปราการซึ่งเคยเกิดเหตุแก๊สระเบิดมีคนเสียชีวิตและยังมีคนตกหลังคาเสียชีวิตอีก2คนและมีเหตุการณ์อีกมากมายจนหลายคนเรียกว่าโรงงานผีสิงโดยมีคลิปช่างไปซ่อมเครื่องแล้วพาเมียไปด้วยเมียช่างเหมือนวูบฟื้นมาลักษณะกลายเป็นเด็กพูดจาเหมือนเด็กล่าสุดหมอปลาบุกโรงงานเฮียนก็สู้ไม่ไหวอาเจียนหนักน้ำหูน้ำตาไหลโดยจุดที่หมอปลาเกิดอาการหนักเป็นช่องบันไดที่จะเดินไปที่รายการผลิตซึ่งเป็นจุดที่แก๊สระเบิดเมื่อ10กว่าปีก่อนทั้งนี้ในโรงงานยังมีศาลปู่นาคาภายในศาลมีรูปปั้นงูเห่าสีดำรูปปั้นกุมารทองนางกวักและไม้เท้างูเห่าหักเมื่อหมอปลาไปใกล้ศาลก็มีอาการอาเจียนอีกจนหมอปลาต้องยอมถอยยอมรับครั้งนี้สะบักสะบอมที่สุดแทบจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเข้าไปแล้วเจอหนักแทบทุกจุดที่เข้าไปขณะที่ผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักที่ไปก็เกิดอาการต่างๆเหมือนกันปวดหัวมีอาการเหมือนอะไรมากดที่ท้องมองแง่วิทยาศาสตร์อาจเป็นจุดที่อากาศน้อยมีคราบเขม่าอะไรหรือไม่ทำให้อาเจียนปวดหัวโดยหมอปลากลับบ้านมีอาการเพลียมากก่อนนอนโกนหนวดโกนคราวแก้เคล็ดไม่ให้ผีจำได้ก็นอนหลับสบายดีนอกจากนั้นยังฝันถึงลอตเตอรี่ปึกใหญ่เพราะเจ้าตัวเคยโดนผีตามมาแล้วจนต้องพักไปนานขอบคุณที่มาเที่ยงวันทันเหตุการณ์ลุ้นรวยส่งท้ายปีแม่น้ำหนึ่งเปิดเลขเด็ดงวดวันที่30ธันวาคม64มั่นใจตัวนี้มาแน่รีบเลยรวยส่งท้ายปีแม่น้ำหนึ่งเปิดเลขเด็ดงวดวันที่30ธันวาคม64มั่นใจตัวนี้มาแน่มาเร็วได้ซื้อกันได้ทันส่งท้ายปีลุ้นรวยลุ้นเฮกับเจ้าแม่ใบ้หวยชื่อดังแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่ารัฐบาลไทยวันที่30ธันวาคม2564เปิดเลขเด็ดรัฐบาลไทยงวดนี้พร้อมทั้งประกาศความมั่นใจตัวนี้ตัวเดียวเลยมั่นใจตัวนี้รัฐบาลไทยเข้าแน่นอนโดยเลขที่แม่น้ำหนึ่งชอบและมั่นใจว่ามาแน่งวดวันที่30ธันวาคม64แม่น้ำหนึ่งฟันเลข2ด้วยความมั่นใจพร้อมทั้งจดเลขเด็ด2ตัว3ตัวงวดนี้แจกแฟนหวยได้แก่เลข23 20 231